ปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วนะครับสำหรับรถยนต์อเนกประสงค์ Toyota Fortuner TRD Sport Duo ที่ต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นรถยนต์อเนกประสงค์ที่ดีไซน์สวยดุดันโฉบเฉี่ยวสไตล์สปอร์ตทั้งภายนอกและภายในโดยนายวุฒิกรสุริยะฉันทนานนท์รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท Toyota Motor ประเทศไทยจำกัดได้เล่าถึงความพิเศษของ Toyota Fortuner TRD Sport Duo รุ่นใหม่นี้ว่าToyota ได้แนะนำรถยนต์รุ่นพิเศษ TRD Sport Duo ให้เป็นที่รู้จักมาตั้งแต่ปี2551นะครับและ Fortuner ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ได้เปิดตัวรุ่นพิเศษอย่าง Fortuner TRD Sport Duo เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้าที่ชื่นชอบรถยนต์อเนกประสงค์แต่ยังคงไว้ด้วยความสปอร์ตซึ่งที่ผ่านมาก็ได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดีโดย New Fortuner TRD Sport Duo คันนี้นะครับสำหรับภายนอกกระจังหน้ารมดำพร้อมกันชนดีไซน์ใหม่ล้ออลลอย TRD 20นิ้วหลังคาแบบสปอร์ตแบ็คท็อปเครื่องฟิล์มดำสครับเพลทพร้อมไฟเรืองแสงสัญลักษณ์ TRD กันชนท้ายดีไซน์ใหม่ TRD Sport Duo พร้อมแถบโครเมียมประตูท้ายรมดำท่อไอเสียสแตนเลส TRD Style Sport และประตูท้ายเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมไฟสัญลักษณ์ TRD ซึ่งภายในก็สวยหรูสไตล์สปอร์ตครับเบาะหนังและหนังสังเคราะห์สีดำสลับแดงมาตรวัดเรืองแสงดีไซน์ใหม่ด้วยลายเคฟลาร์และไฟแสดงผลสีแดงชุดเครื่องเสียงพรีเมียมออดิโอ Power Amp และลำโพง JBL 9ตำแหน่ง11ลำโพงให้เสียงคุณภาพรอบทิศทางระบบนำทาง Navigator พร้อมเครื่องเล่น DVD หน้าจอสัมผัสขนาด7นิ้วเชื่อมต่อ Bluetooth และกล้องมองหลังรวมถึงปุ่ม Push Start พร้อมสัญลักษณ์ TRD นอกจากนี้นะครับขุมพลังยังคงเป็นเครื่องยนต์ดีเซล 2.8 ลิตรเกียร์อัตโนมัติ6สปีด177แรงม้าที่มาพร้อมดิสเบรก4ล้อและชุดแต่งช่วงล่าง TRD Sport Duoสำหรับ New Fortuner TRD Sport Duo มีให้เลือก2สีด้วยกันนะครับคือสีขาวและสีดำคุณผู้ชมสามารถสัมผัส New Fortuner TRD Sport Duo ที่โชว์รูมผู้แทนจำหน่าย Toyota กว่า400แห่งทั่วประเทศตั้งแต่วันที่18มีนาคมศกนี้ครับ